ลำบากใครไปเห็นไหมท่านหายใจลำบากเวลาหายใจจะอ้าปากท่านใช้กล้ามเนื้อของเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออกในการช่วยหายใจหายใจเฮือกเนี่ยนะหรืออีกอย่างนึงคือคนไข้ที่ชักไม่มีโอกาสที่หัวใจหยุดเต้นได้นะคะเพราะว่าเกิดจาก1คือขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติทำให้เขาชักได้หลังจากชักไปหัวใจเขาอาจจะหยุดเต้นได้กรณีต่างๆที่ทำให้เกิดหัวใจหยุดเต้นได้เนาะดังนั้นเราเป็นผู้ช่วยนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะ1คน2คนหรือเป็นกลุ่มอย่างแรกที่คนทำก็คือประเมินสถานการณ์นะคะอย่างเช่นถ้าเรากลางคืนเลย1ทุ่มกำลังจะกลับบ้านแล้วทีนี้เป็นถนนเห็นรถมอเตอร์ไซค์1คันกับคนอยู่1คนเงี้ยเราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ตรงไหนอยู่กลางเลยมั้ยเราจะวิ่งเข้าไปช่วยเลยมั้ยมีแสงไฟหรือเปล่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือยังเนาะถ้าเราแบบไม่ได้ประเมินสถานการณ์เห็นคนไข้ปุ๊บด้วยความใจดีเดินเข้าไปหรือไม่ก็จอดรถเข้าไปเลยไฟก็ไม่มีนะเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำได้เนาะตรงตำแหน่งที่ไหลนะคะเขาแนะนำเป็นตรงไหลเราจะไม่รู้จักเขาเนาะเราจะถูกเรียกตรงไหลเรียกว่าคุณถูกเรียกเลยคุณให้ดูสังเกตตาเขาลืมตาไหมตามที่เราเรียกเนาะอย่างแรกคืออะไรนะคะประเมินสถานการณ์ก่อนอย่างที่สองคือปลุกเรียกโดยการกระตุ้นที่ไหล่นะคะไม่ใช่เบาๆเนาะเผื่อเขาไม่รู้สึกตัวคุณตบไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเจ็บนะคะหลังจากนั้นถ้าเขาไม่เขาเรียกว่าไม่ตอบสนองก็คือไม่ลืมตาตื่นมาแขนขาไม่ขยับเลยนี่คือเรียกว่าไม่ตอบสนองนะคะเราทำยังไงต่ออย่างที่สามคือหาคนช่วยเหลือนะคะในการหาคนช่วยเหลือสมมติถ้าเราอยู่คนเดียวเรามีโทรศัพท์เราโทรศัพท์ก่อนอย่างแรกเบอร์ฉุกเฉินคืออะไรนะคะ1669นะคะ1669แต่ถ้ามี2คนเราต้องทำยังไงเราคือคนที่ประเมินอยู่เราบอกเพื่อนว่าคนไข้ไม่รู้สึกตัวให้ขอความช่วยเหลือ1669นะการ2คือปลุกเรียกนะคะพอปลุกเรียกเสร็จ3คือขอความช่วยเหลือ1669นะคะโอเคต่อไปอย่างที่4คือการประเมินคนไข้ประเมินคนไข้ในที่นี้คือดูว่ามีชีพจรไหมหายใจไหมชีพจรถ้าใครจับชีพจรเป็นก็คือจะเป็นตรงคอนะคะให้ทุกคนลองตัวเองก็ได้ด้านข้างหันด้านข้างถ้าเป็นผู้ชายจะมีลูกกระเดือกไม่สามารถทำได้ให้ดูการหายใจดูการหายใจดูตรงไหนนะคะเวลาเราดูว่าคนหนึ่งหายใจไม่หายใจดูตรงหน้าอกเวลาเราหายใจเราสังเกตไหมหน้าอกเราจะขยับขึ้นลงเนาะให้เราสังเกตตรงหน้าอกหรือดูเขาเรียกว่าเอาหูใกล้ๆกับจมูกแล้วก็ดูหน้าอกถ้าเขาไม่หายใจคือให้นับ1-10คือ10วินาทีนะคะประเมินแค่10วินาทีถ้าดูแล้วหน้าอกไม่ขยับหรือไม่ได้ยินเสียงหายใจนะคะให้เราทำการ5ก็คือขั้นตอนที่5คือการช่วยเนาะช่วยก็คือ CPR ก็คือการกดหน้าอกนะคะกดหน้าอกแล้วก็จะมีตำแหน่งในการกดถ้าผู้ชายอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าผู้ชายตำแหน่งที่กดคือ1ดูก่อนกึ่งกลางอกนะคะนี่คือกึ่งกลางอก2ถ้าเป็นผู้ชายตัดหัวนมอันนี้คือกึ่งกลางอกตัดหัวนมได้วางตำแหน่งที่จุดตัดกันแล้วลักษณะที่วางก็คือใช้ส้นมือของแต่ละคนนะคะข้างที่ถนัดวางลงไปอันนี้คือจุดตัดนะคะแล้วก็อีกข้างนึงทับลงอันนี้ครับขอเป็นอย่างหนึ่งคนมือวางแล้วก็อีกข้างนึงเป็นตัวประมาณนี้นะคะถ้าคนไข้นอนคว่ำอยู่เราต้องจับเราจะทำการกดหน้าอกโดยการกดลึก2ถึง 2.4 นิ้วหรือประมาณ 5-6 เซนนะคะแล้วก็จังหวะก็จะเป็น100ถึง120ต่อนาทีจังหวะก็จะเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10ไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราถ้าสมมติเราอยู่คนเดียวเราต้องทำยังไงต่อถ้าคนเดียวปกติเขาจะเรียกว่า30ต่อ2 30คืออะไร30คือการกดหน้าอกแบบเมื่อกี้นะคะนับ1ถึง30เลย2คืออะไร2คือการช่วยหายใจช่วยหายใจคือการเป่าปากเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขา